Hi PBS Podcast, view the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปั๊บเชียพัทอาชิวังอโรครับสวัสดีครับผมต้นนัทธนนดวงสูงเนินครับจาก3ตอนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้คุยกันเรื่องการส่งพืชไปอวกาศส,ส่งสัตว์ไปอวกาศส,ส่งสิ่งที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ไปอวกาศที่นี้ครับหลายคนก็อาจจะตั้งคําถามว่าบิ๊กนี้เราจะมาส่งอะไรกันอ,อ,อีกไม่ส่งแล้วครับจะเล่นอะไรอีก <laughs> บิ๊กนี้ไม่ส่งแล้วครับบิ๊กนี้ ส่งขึ้นไปแล้วเอากลับลงมายังไงดีกว่าเอออันนี้น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นวีคนี้ก็จะมาคุยกันว่าสุดท้ายแล้วครับของที่ส่งขึ้นอวกาศไปแล้วสมมติว่ามันถูกใช้งานจนเสร็จแล้วเขาจะจัดการกับมันยังไงก็คือการจัดการขยะบนอวกาศนั่นเองค่ะครับทีนี้ขอย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงเริ่มแรกของการสำรวจอวกาศเลยแล้วกันจริงๆช่วงนั้นมันเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะเพราะว่าอมันก็คือจรวดที่ส่งขึ้นไปหลังจากนั้นมันก็ ทิ้งลงมาที่โลกอะฮะด้วยค,ความ,มที่มันจะไม่ได้มีแบบชุดการทดลองเพโลดอะไรที่ดูยากดูมีความซับซอ้อนขึ้นไปเนาะผมว่ามันอาจจะเป็นด้วยวิศวกรรมจรวดสมัยนั้นด้วยมั้งที่มันก็แค่ขึ้นไปตอนไรที่ช่วงที่มันเป็นซับออบิทไฟอะฮะยังไงคือมันไม่มีทางขึ้นไปถึงวงโครจรแลคร้ค้างอยู่ในวงโครจรได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นขึ้นไปแล้วยังไงมันก็ตกลงมาหรือแม้กระทั่งในเวลาถัดมาครับที่มนุษย์เริ่มทำออบิทไฟกันมันก็ไม่ได้มีพอร์ชั่นอะไรที่จะทําให้ ให้ยานมันสามารถอยู่ในออร์บิทได้นานขนาดนั้นมันก็เลยตกประมาอย่างเช่นสปุตนิกหนึ่งที่เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกอะครับปี1957รจริงๆแล้วมันก็ขึ้นไปอยู่บนออร์บิทแค่ไม่กี่บิกเองเพราะว่าเขาไม่ได้มีระบบอะไรที่จะทําให้ดาวเทียมมันสามารถอยู่ในออร์บิทได้นานเพราะฉะนั้นมันก็ถูกเรียกว่าดีออร์บิทฮะดีออร์บิทคือการที่อ่ามันจะเป็นคําที่เจอบ่อยในพอดแคสต์ตอนนี้เนาะ,อ,ะอกาก็จะ,จะมีออร์บิทแล้วก็ดีออ <Or bit S 1> ร์บิทเนาะใช่ออร์บิทคือเนี่ยโคจร ดีออร์บิก็คือการไม่โครจรก็คือมาดิย้ำสับก่อนละกันถ้าใครฟังหลายตอนที่ผ่านมาก็น่าจะเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Suborbit ิทไฟ h t ออร์บแล้วก็ดีออร์บแล้วเนาะแต่ว่าเอามาดีแคปกันให้ฟังอีกอันหนึ่ง Suborbit ิทไฟ h t คืออะไรครับพี่เตินสับออร์บิทไฟ h t เนี่ยก็คือการที่ให้พี่ชอบเปรียบเทียบว,ว่าเราปาของอะแล้วมันเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทแบบที่เราเรียนกันในช่วงมปลายก็คือคเวลาเราปลาลูกบอลไปปุ๊บ ตัวลูกบอลเนี่ยมันก็จะถูกดูดล,ลงมากลับลงที่พื้นผิวของโลกเนาะอันนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยกเว้นว่าคุณจะมีแรงซึ่งเดี๋ยวพูดกันอีกกรณีหนึ่งนะครับแต่ในกรณีรที่ถ้าคุณใช้แรงแบบมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยคุณปาลูกบอลไปเนี่ยคุณปาไปแรงมากๆลูกบอลก็จะไปตกไกลถ้าคุณออกแรงไม่มากลูกบอลก็จะตกอยู่ใกล้นะครับ ไอ้สิ่งเนี้ยเราเรียกว่าซับออร์บิทหรือว่าซับออร์บิทัลไฟท์นะครับเวลาที่ยานอวกาศเขาขึ้นไปเนี่ยแล้วตัวจรวดมันไม่ได้มีแรงกําลังส่งพอที่จะทําให้ตัวยานอวกาศของเราเนี่ยมันไปโคจรรอบโลกได้เราจะเรียกว่าซับออร์บิทนะครับก็คือขึ้นไปแล้วก็โคจรไม่ครบรอบอ่ะก็ตกกลับลงมาแล้วทีเนี้ยกรณีที่เป็นออร์บิทก็คือจรวดมันทรงพลังมากหรือว่ามือที่เราใช้ปาลูกบอลเนี่ยมันท่งพลังมาก จนมันทําให้ลูกบอลเนี่ยจุดตกของมันมันไปอ้อมโลกกลับมาอีกทีหนึง่งแล้วมันไม่ได้ตกกลับลงมานะครับอันนี้คือกรณีว่าเราต้องการส่งของชิ้นหนึ่งขึ้นไปอยู่บนวงโคโจรไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมยานอาวกาศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างออร์บิทกับซับออร์บิท ส่วนการดีออบิทก็คือการที่ของชิ้นหนึ่งที่ถูกส่งขึ้นไปจนถึงระดับออบิทหรือระดับวงโคจรแล้ว,วครับใช่คือถึงแม้เราจะบอกว่าบนอวกาศแล้วมันจะแทบไม่มีแรงเสียดทานไม่มีแรงอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันก็มีเนาะเพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งมันก็จะกลับลงมาอยู่ดีจะถึงโลกหรือไม่ถึงโลกอันนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าชิ้นใหญ่มากมันอาจจะลงมาถึงโลกได้แต่ว่าถ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆกครับส่วนใหญ่ก็คือมันจะถูกฟริกชันหรือว่าแรงเสียดทานของชั้นบรรยากาศเผาไหม้ไปจนหมด ใช่ซ,ซึ่งเวลาที่เราบอกว่าอาวกาศเราจะนึกภาพว่าทุกอย่างมันแบบโห,โ,หโล่งสนิทไม่มีแรงเสียดทานไม่มีโมเลกุลของอากาศเลยคือสาเหตุหที่เวลาเราขับรถดับปั๊บแล้วเราดับเครื่องยนต์เนาะรถเรามันก็จะยังคงไหลไหลไปอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะหยุดนะครับแต่พอมันอยู่ในอวกาศเนี้ยหลักการเนี่ยตามที่เราคุยกันในตอนก่อนๆมันไม่ควรจะหยุดเนาะแต่ว่าที่มันหยุดแล้วก็โคจรตกกลับลงมาที่โลกเนี่ยก็เพราะว่า ที่บรรยากาศแค่200 300- 400500เนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าโมเลกุลของอากาศอยู่นะครับพอมันมีโมเลกุลของอากาศอยู่เนี่ยยานอวกาศเป็นโครจรไปเรื่อยๆเนี่ยวงโครจรมันจะต่ำลงมันจะต่ำลงเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรกับมันนะครับอย่างสถานีอวกาศนา,นานาชาติโครจรอ,อยู่ที่ความสูงประมาณ400กิโลเมตร400กิโลเมตรเนี่ยสูงแล้วนะคือสูงกว่าขอบที่แบ่งระหว่างโลกกับอวกาศเนี่ยถึง4เท่านะครับ สูงถึง4เท่าขนาดนี้ยังมีโมเลกุลของอากาศอยู่ดังนั้นสถานีอวกาศนานาชาติสาเหตุที่มันไม่ตกกลับลงมาสู่โลกเพราะว่าในทุก6เดือนเนี่ยเขาจะมีการส่งยานอวกาศขึ้นไปแล้วก็จุดจรวดเชื้อเพลิงในการเร่งความเร็วนะฮะช่วยให้มันยังสามารถโคจรจอยู่ได้แต่วัตถุใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปจุดจรวดเพื่อเร่งความเร็วมนเนี่ยมันก็จะตกกลับลงมาสู่โลก mm hmm. ดาวเทียมสปุกนิกอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งสถานียวอากาศที่ไม่ได้ใช้แล้วอะนะฮะวันหนึ่งมันก็จะถูก แรงเสียดทานของโมเลกุลพวกนี้ตกกลับสู่โลกสักวันหนึ่งนะฮะแต่ถ้าคุณขึ้นไปอยู่ในวงโครจรที่แบบไกลมากๆเช่นคุณไปโครจร1000กิโลเมตรขึ้นไปหรือคุณไปโครจรรอบดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศเนาะโครจรรอบดวงจันทร์เนี่ยคุณจะโครจรที่ระดับความสูงเท่าไหร่ก็ได้เออเพราะว่ามันไม่มีแรงเสียดทานไงก็น่าจะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆที่น่าจะสําคัญในตอนนี้นะครับย้อนก็ไปที่ฝั่งไทม์ไลน์เดิม เราข้ามาจากช่วงที่เป็นซับออฟบิทไฟมาถึงออฟบิทไฟล้วเนาะทีนี้หาขั้นต่อมาก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้มีอะไรให้มาเล่าเยอะเหมือนกันก็คือที่ส่งไปดวงจันทร์นะครับจรวด Saturn 5ชิ้นส่วนมันก็ตกลงมากับที่โลกเนาะก็คือหลายชิ้นตอนนี้ก็จมอยู่ก้นมหาสมุทรซึ่งก็มีคนไปกู้บ้างแหละอะไรเงี้ยครับมีเกจดน่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือ ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพของจรวด s a t เทิลไฟเนี่ยตอนที่มันบินขึ้นไปแล้วมันแยกตัวมันแยกสเตจก,กันนะครับแล้วตอนที่มันแยกสเตจก,กันมันจะมีวงแหวนอะไรบางอย่างนะแยกตัวออกมานะครับไอ้วงแหวนอันนั้นน่ะด้านในเนี่ยเขาใส่เอากล้องเอาไว้เป็นกล้องแบบกล้องฟิล์มด้วยนะแล้วเขาก็ตั้งเวลาให้มันเริ่มบันทึก ตอนที่มันจะแยกตัวนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมันก็ตกกลับลงมาพร้อมกับตัวสเตจนะฮะซึ่งภาพที่มันบันทึกไว้เนี่ยมันเป็นภาพของจรวด Saturn ไฟท่อนบนกําลังบินเพื่อส่งยานอพอลโลไปดวงจันทร์นะครับแล้วช็อตนั้นเนี่ยมันถูกบันทึกเอาไว้ได้แต่มันตกกลับลงสู่มหาสมุทรในที่สุดนะครับซึ่งต้องอย่าลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยกล้องมันไม่ได้ถ่ายทอดสดลงมานะมันเป็นกล้องฟิล์มที่บันทึกอะ ดังนั้นทีมของ NASA เนี่ยเขาต้องไปออกเรือเพื่อตามหาว่าเอ็ก,กล้องเนี่ยกับไอชิ้นส่วนวงแหวนตัวเนี้ยมันอยู่ที่ไหน <ừ> เพื่อที่จะเอาภาพกลับมาแล้วก็เป็นภาพที่โด่งดังมากเป็นวิดีโอที่โด่งดังมากของการปล่อยจรวดเซอร์เรนฟนนั่นแหละครับสาเหตุที่ว่ามันทําให้มีชิ้นส่วนบางชิ้นที่ตกกลับลงมาที่โลกถูกกู้บางชิ้นจมอยู่ใต้มหาสมุทรแล้วก็บางชิ้นก็คือถูกเผาไหม้บนอากาศทีนี้ตัด ภาพมาจากยานที่กลับลงมาบนโลกที่นี้ครับยานส่วนที่ไปดวงจันทร์พอแลนเดอร์มันลงจอดบนดวงจันทร์ได้แล้วเนี่ยขาขึ้นมันก็จะแยกส่วนของเขาเรียกว่าเป็นส่วน c อเซ s t a ต e ก็คือแค่ส่วนบนของแลนเดอร์ที่เรารู้จัก mm hmm. เห็นภาพกันบ่อยๆอ,อะครับขึ้นสู่อวกาศเนาะที่นี้มันแปลว่าของจํานวนมากของมนุษย์ถูกทิ้งไว้ยอยู่บนดวงจันทร์อ mm ื hmm. แม้แต่กล้องที่ใช้ถ่ายภาพบนดวงจันทร์นะครับที่เรามังจะเห็นภาพนักบินนาวกาศถือกล้องเนาะหรือว่าภาพถ่ายรอยเท้าภาพถ่ายหินภาพถ่ายอะไรก็ตามบนดวงจันทร์กล้องที่ถูกใช้ถ่ายครับมีทั้งหมด12ตัวในโครงการอพอรโลถูกทิ้งไว้อยู่บ,บนดวงจันทร์ทั้งหมดเพราะว่าการที่ยานส่วนขึ้นบินนะครับจะสามารถขึ้นบินจากดวงจันทร์ได้เขาต้องพยายามลดน้ําหนักขอ,ของของที่เอากลับลงมาที่ขึ้นไปถึงออบิ่ดวงจันทร์นะฮะ เขาต้องลดน้ำหนักให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะทำให้ยานมันขึ้นได้เพราะว่าเชื้อเพลิงมันค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็แรงส่งมันค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเขาทิ้งของไ้เยอะมากครับตั้งแต่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์กล้องเขาก็กลับมาแค่ฟิล์มเนาะรวมไปถึงพวกของเสียหลายๆลยอย่าง หมายความว่าถ้าคุณอยากได้กล้อง Hasselblad ฟรีคุณก็ไปเอาที่ดวงจันทรได้ใช่ครับถ้าใครรู้สึกว่าเออกล้อง Hasselblad บนโลกแพงคุณสามารถไปหยิบที่ดวงจันทรได้นะครับ,รบก็คือมันมีถูกทิ้งไว้ทั้งหมด12บตัวเราด้วยความท,ที่ว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งอะปั๊บที่กล้องมันแพงมากอะกล้องโบราณ <c oughs> กล้องวินเทจเนาะราคามันก็จะสูงมีไม่กี่ตัวในโลกการไปเอากล้องที่ดวงจันทอาจจะมีราคาถูกกว่าการซื้อกล้อง Hasselblad ที่เป็นตัวปีพันเก้าิจริงๆครับน่าจะตลกดี นั่นก็เป็นเรื่องของการไปดวงจันทร์เนาะก็คือมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมาก ปัดเข้าสู่ยุคใหม่อย่างรวดเร็วก็หลังจากยุคก,การสำรวจดวงจันทร์มันก็จะเป็นยุคของการสร้างสถานีอวกาศเนาะทางฝั่ง,งรัสเซียแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาเลยฝั่งรัสเซียก็มีสถานีอวกาศเมียแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีสกายแล็บทีนี้ครับผมรู้สึกว่าช่วงเนี้มันจะเป็นยุคที่เริ่มมีความน่าสนใจแล้วเพราะว่าของบางชิ้นก็ถูกเอากลับลงมาบนโลกเมื่อก่อนเขาจะใช้จรวดหรือว่ากระสวยในการส่งขึ้นไปที่สถานีอวกาศเนาะแล,ะล้วก็ขยะบางอย่างเนี่ยครับก็จะถูกเอากลับลงมาทิ้งบนโลกแต่ขณะเดียวกันของบางส่ววนนมนัจะถูิงบ พ่เตอร์ก็เคยไปคุยกับนักบินอวกาศเรื่องนี้เหมือนกันว่าเขาก็ได้เห็นข้าวของที่เอาขึ้นไปที่สถานีถูกดีออบิและเผาไหม้ลงมาบนโลกโดนทิง้งเหมือนของส่วนตัวโดนทิ้งอะ่ะ <laughs> อันนี้มันก็รู้สึกมันไปเชื่อมโยงกับพอดแคสต์ตอนหนึ่งที่เราเล่าช่วงต้นปีที่เพิ่งผ่านมาครับว่าเราได้มีโอกาสไปกินข้าวกับนักบินฝรั่งเศสที่เคยได้ไปสถานีอวกาศเมียเนาะเขาก็เล่าให้พวกเราฟังครับว่าเขาได้เอาหนังสือเรื่อง2 0 0 0มื่ลีกใต้ทะเลไปที่สถานีอวกาศเมียด้วยและที่นี้ฮะเขาก็ทิง้งหนังสือเล่มนั้นไว้บนสถานีอวกาศเมียแล้วก็พอเขาได้เห็นข่าวว่าสถานีอวกาศเมียเนี่ยมันก็ตกลงมา แต่ว่าการตกลงมาอย่างที่เราบอกครับมันคือการดีออร์บิทโชคดีที่สถานีอวกาศมันถูกเผาไหม้บนชั้นบรรยากาศทั้งหมดก็คือไม่มีชิ้นส่วนตกกลับลงมาบนโลกใ,<ช>ให้ฟ้านหัวใครตายเท่าไหร่เ<ช>ขาก็เล่าให้เราฟังครับว่ามันเขารู้สึกมันมีความโพ l i t i สูงมากจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าหนังสือที่เอาขึ้นไปแล้วเขาทิ้งบนนั้นนะฮะคือ20,000ลีกใต้ทะเลลึกตอนจบมันจะสปอยอะ่ะตอนจบก็คือมันค่อนข้างใกล้เคียงกับการตกของสถานีเมียแลละกันาาครั นี่ก็เป็นยุคข,ของสถานีที่อย่างที่บอกฮะก็คือเข้าของบางส่วนก็จะถูกนํากลับลงมาที่โลกผ่านจรวดหรือว่ากระสวยอวกาศกับบางส่วนก็คือที่ถูกทิ้งไว้บนสถานีสักพักหนึ่งสักวันหนึ่งมันก็จะถูกดีออร์บิทและถูกเผาไหม้อยู่บนชั้นบรรยากาศ ทีนี้ฮะข้ามยุคถัดมาอีกรวดเดียวก็คือยุคของสถานีอากาศนานาชาติยุคนี้มันก็เริ่มมีความน่าสนใจแบบน่าสนใจแบบจริงๆจังๆแหละเพราะว่ามันมียุคที่แบ่งกันหลายยุคแบบชัดเจนมากขณะที่สถานีอกาศเมียกับสถานีสกายแล็บเนี่ยครับมันเป็นสถานีอกาศที่มีอายุค่อนข้างสั้นเนาะก็คือไม่กี่ปีสถานีอกาศนานาชาติมันอยู่มา20ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการกําจัดขยะเนี่ยฮะมันก็มีเทคโนโลยีที่แอดวานซ์มากขึ้นมากๆแล้วก็มีวิธีการที่หลายวิธีมาก ในช่วงแรกๆของสถานีอะฮะมันเป็นช่วงที่เรามักจะใช้กระสวยชัตโต้ในการส่งเข้าของขึ้นไปบนสถานีเพราะฉะนั้นขยะที่ถูกนํากลับลงมาฮะส่วนใหญ่ก็คือจะถูกนํากลับลงมากับกระสวยชัตโต้เหมือนกันหมายความว่าในยุคของกระสวยอวกาศเนี่ยเราจะเอาอะไรขึ้นไปก็เอากลับลงมาเพราะว่าด้วยตัวขนาดของกระสวยอวกาศที่มันใหญ่มากๆแถมยังนั่งกันได้7คนสบายๆมีพื้นที่สาหรับบรรทุกยานอาวกาศบรรทุกดาวเทียมไปปล่อยได้เพิ่มเติมอีกเนี่ย การนาขยะกลับลงมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เมกเซนครับเพราะว่าด้วยความที่สถานีมันถูกวางแผนในระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นทิ้งข้าวของไว้บนนั้นเยอะมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการวางแผนแบบเป็นระบบว่าเออครั้งนี้เราจะเอาขยะลงมาแบบพวกสิ่งปฏิกูลพวกการทดลองที่ไม่ได้ใช้แล้วเขาจะเอากลับออกมากับชัตโต้แต่ว่าที่นี่ฮะปี2003มันเกิดโศกนาฏกรรมยานโคลอมเบียระเบิดขึ้นมาและทีเนี้ฮะมันก่อความวุ่นวายภายใน นอกจากเรื่องที่มันต้องมีการตรวจสอบของระบบทางเทคนิคหลายอย่างใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีการพาวติงก็คือการที่ยุติการส่งของข,องขึ้นไปพักนึงเลยอะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นผลตามมาด้วยก็คือการทิ้งของในอากาศมันถูกเอามาวางแผนใหม่เพราะว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดอะ <c oughs> ครับคือการที่โคลอมเบียคือมันระเบิดตอนที่มันตกลงมาเนาะ การที่มันมีขยะถูกนำลงมาด้วยเรายาระเบิดอะฮะมันส่งผลต่อ Evaluation หรือว่าการประเมินผลว่าเออมันมีส่วนไหนที่เป็นอันตรายบ้างส่วนไหนไม่อันตราย S <S อย่างที่บอกหาผลที่ตามมาก็คือภายในของนาซาเขาวางแผนเกี่ยวกับการทิ้งขยะใหม่โดยที่เขาบอกว่าเออเขาจะพยายามไม่เอาลงมากับกระสวยชัตโต้แล้วทีนี้ฮะวิธีการที่ถูกนําเสนอก็คือวิธีการที่เรียกว่าเจตที่สันเจตที่สันเป็นโพลิ c ีฮะว่าแทนที่เราจะเอามันกลับลงมาบนโลกทําไมเราไม่แค่พยายามดีออร์บิทไอสิ่งของชิ้นนั้นให้มันเผาไหม้บนชั้นมงโกจรเลยปัญหาคือการเจตทิสันมันไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราแค่ ผลักมันออกไปเนี่ยเหมือนกับว่าลองจินตนาการว่ายานออร์บิทอยู่รอบโลกเนาะแล้วเราจะทิ้งของแค่โยนทิ้งออกไปเนี่ยฮะมันจะมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าถึงแม้สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะตกกลับลงไปที่โลกแต่ว่าในระยะสั้นนะฮะมันไม่ได้ตกกลับลงไปเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะโคจรมาแล้วชนสถานีมีโอกาสสูงมากการที่เราจะสามารถทำเจ็ทที่สันได้เนี่ยฮะก็เลย ไม่ได้แค่เปิดประตูแล้วโยนของทิ้งไปได้มันต้องมีนักบินอวกาศฮะที่ใส่ชุดแล้วทำ EBA ก็คือออกไปนอกยานอวกาศแล้วก็ใช้แรงในการดันพูดง่ายๆก็คือโยนของใช่ก็คือเปิดประตู<อ>ไปโยนไปที่นั่น<ช>ที่ทางในการโยนพี่รู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอ่ะหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าเราต้องการให้ของมันตกกลับลงมาสู่ที่โลกแล้วก็เคลี่ยงไปที่โลกได้บอกปะใช้การเคลี่ยงไปที่โลกคือโลกอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราก็ผลักของนั้นอะกลับลงไปที่โลก จริงๆแล้วอะ่ะทำแบบนั้นไม่ได้อืเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นอะ่ะเมื่อคุณครบรอบอีกหนึ่งวงโครจรอ,อะ่ะของชิ้นนั้นอะ่ะคุณผักลงไปที่โลกใช่ปะ ของชิ้นนั้นอ่ะจะกลับมาอีกรอบหนึง่งแต่ทีนี้นมันจะกลับมาบนหัวคุณแล้วมันก็จะชนคุณอยู่ดีอืซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดูแปลกมากเลยเนาะดูแบบตลกมากเลยในะอวกาศว่าเฮ้ยเราปาของลงโลกทําไมอีกหนึ่งวงโคโจรผ่านมาไอ้ของชิ้นนั้นดันมาตกใส่หัวคุณเฉยเลยเพราะว่าวงโคโจรมันเป็นอย่างนั้นเนาะการออกแรงรของวงโคโจรคือการโคโจรแบบเป็นวงกลมแล้วถ้าคุณผลักลงไปเนะี่ยคุณจะทําให้วงกลมนะนะกลายเป็นวงรีแล้วพอมันเป็นวงรีไปอะ่ะหมายความว่า ตอนที่วงรีมันกลับมามีเป็นส่วนของวงกลมอีกรอบหนึ่งอ่ะเออของชิ้นนั้นมันจะกลับลงมาด้านบ,บนเขาก็เลยต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาคือใช้ทิศทางในการโยน่ะเป็นโยนสวนทางกับที่คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพูดตรงๆก็คือถ้าสถานียาวากาศมีหน้ารถกับหลังลรถอ่ะคุณต้องโยนของอไปทางหลังรถครับแล้วมันจะลดความเร็วเองอื เพราะฉะนั้นหลังจากหยุกที่เราวเอาของกลับลงมาเราก็มันทาตัวอะไรขอร้อรัผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าจริงๆก็มีความราับผิดชอบครับก็คือการเจ็ทที่สันหรือว่าการโยนของออกจากสถานีให้มันดีออบิคไปนั่นเองใช่ซึ่งของที่โยนออกมาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ชุดนักวินอวกาศที่ไม่ใช้แล้วอุปกรณ์การทดล,ลองต่างๆชิ้นส่วนต่างๆที่มันแตกหักเสียหายในสถานีอวกาศนานาชาติเนาะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าวัตถุทุกประเภทมันจะสามารถทําการเจติซันได้เพราะว่าวัตถุบางชนิดเขาคํานวณมาแล้วว่าเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่ครับนะครับสุดท้ายแล้วการเอาลงไงเนี่ยก็ต้องมีของบางส่วนที่เอาลงมาพร้อมกับยานอาวกาศอยู่ดีเนาะอืมใช่ก็คือของชิ้นใหญ่ๆมากถ้ามันมีความเสี่ยงว่ามันจะไม่สามารถถูกเบินจนหมดในชั้นบรรยากาศได้ครับมันก็จะถูกนํากลับลงมากับยานเดิมนี่แหละทีนี้ฮะอีกวิธีที่ ก็คือในยุคถัดมาเนี่ยฮะชัตโต้มันลดความนิยมลงไปแล้วจนมันหายไปยานบางส่วนเราไม่ได้ต้องการของกลับลงมาที่โลกเพราะฉะนั้นนะฮะเขาก็เลยจะใช้วิธีการยัดขยะใส่ลงไปในยานคาโก้ที่ถูกส่งขึ้นไปทําให้มันดีออร์บิตแล้วไมมบนชั้นบรรยากาศแทนซึ่งมันจะมีความง่ายกว่าจัที่สาสร,ระดับหนึ่งฮะเพราะว่าด้วยความที่จะติรัเราต้องไปทํา EVA แล้วก็ของมันก็ ถูกจำกัดด้วยขนาดที่นักบินในอวกาศจะสามารถถือออกไปโยนได้อะฮะในขณะที่เวลาเราดีออร์บิทไอตัวยานขนส่งเนี่ยฮะมันค่อนข้างง่ายกว่าแล้วมันควบคุมได้เพราะว่ายานออร์บิทมันมีทรัสเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถกําหนดให้มันตกยังไงได้นั่นก็เลยเป็นวิธีการที่ค่อนข้างมาตรฐานที่สุดที่ถูกใช้ในปัจจุบันนั่นเองฮะทีนี้เนี่ยพอเราบอกว่าวการทิ้งขยะมันดูจะเป็นปัญหาเนาะหลายคนก็จะสงสัยว่าเอาแล้วยานอาวกาศ ที่มันขึ้นไปแล้วมันไม่ได้กลับลงมาสู่โลกอย่างเช่นยานโปรเกรสอย่างเงี้ยฮะของรัสเซียเนี่ย <c oughs> อันนี้คือนับว่าเป็นการทิ้งขยะด้วยไหมคําตอบก็คือใช่นะฮะพี่ว่ามันน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องยานโปรเกรสให้ฟังคือยานโปรเกรสเนี่ยมันจะเป็นยานของฝั่งรัสเซียเนาะที่คล้ายๆกับยานโซยูสหน้าตาจะคล้ายกับยานโซยูสเลยแต่ว่าเขาไม่ได้มีมนุษย์เดินทางขึ้นไปด้วย แล้วยานโปรเกรสอะมันเป็นยานที่ถูกออกแบบมาให้พอปล่อยขึ้นไปเนี่ยแล้วเติมสเสบียงเติมของให้กับสถานีอวกาศนานาชาติแล้วว่าขากลับของมันอะมันเป็นการดีออร์บิทลงสู่บรรยากาศของโลกโดยที่ไม่ได้ต้องการที่จะเอากลับมาใช้ใหม่คือทุกส่วนออกแบบมาให้สามารถที่จะเผาไหม้ได้ดังนั้นยานโปรเกรสก็เลยถูกเอามาใช้ในการทิ้งขยะในแบบที่ไม่ต้องเพียงของออกไปแล้วก็ไม่ต้องเอากลับลงมาด้วยยานอวกาศหรือว่าด้วยวิธีการปรแตก ก็คือเอาของเอาขยะทุกอย่างอะ่ะใส่ไว้ในตัวยานโปรเกรสเนี่ยแล้วก็ปลดมันออกจากสถานีอวากาศนานาชาติแล้วมันก็จะดดอออบิทไปเองนะครับซึ่ง <c oughs> อีกสิ่งหนึ่งที่พี่บอกว่าน่าสนใจก็คือตัวยานโปรเกรสเนี่ยมันถูกใช้ในการทําการทดลองที่มันอันตรายในอวกาศได้ด้วยเช่นการจุดไฟในอวกาศคือแน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะทดลองจุดไฟบนสถานีอวากาศนานาชาติเนาะเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆนะครับ การจุดไฟในอวากาศเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ในยานโปรเกรสเนี่ยนะฮะก็จะมีการทดลองคือมีเหมือนกับเป็นไฟแชกอะแล้วก็มีเทียนแล้วก็ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีกล้องคอยบันทึกภาพเอาไว้แล้วพอจังหวะที่มันปลดออกจากตัวสถานีอาวากาศนานาชาติแล้วก็ไปอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะก่อนที่มันจะดีออร์บิทกลับสู่โลกเนี่ยไอ้ตัวไฟแชกเนี่ยก็จะไปจุดไฟนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะศึกษาเปลวไฟในสภาวะไร้น้ำหนักในอาวากาศได้ นี่ก็จะเป็นอีกประโยชน์หนึ่งเหมือนกันนะครับถามว่าทุกวันนี้วิธีการในการเอาของที่ไม่ใช่แล้วอ่ะกลับลงสู่โลกเนี่ยมันไม่ใช่การเอากลับลงมาในลักษณะที่แบบมาเป็นชิ้นเป็นอันเนาะแต่มันคือการที่เผาไหม้ในบรรยากาศนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นประเด็นหลักที่เราจะคุยกันในตอนนี้ทีเนี้ยพี่ว่ามันจะมีประเด็นอื่นๆอีกที่น่าสนใจก็คือแล้วของที่ เราไม่ใช่แล้วอ่ะบนบดาวดวงอื่นหรือว่าบนดาวังคารหรือว่าบนดวงจันทร์อะอย่างภารกิจอัต,ตมิสอย่างเงี้ยนะฮะมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ารอบเนี้ยเราไปดวงจันทร์เพื่อที่จะตั้งถิ่นฐานเพื่อที่จะอยู่อาศัยดังนั้นข้าวของที่เราขนไปเนี่ยมันจะต้องเยอะมากกว่าในย,ยุคอพอลโลอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ตัวยานของ Starship ที่จะไปลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ยนะฮะ น้ำหนักบรรทุกที่เขาสามารถเอาของไปลงบนผิวของดวงจันทได้เนี่ยมันสูงถึง100ตันนะฮะคือเปรียบเทียบกับยุคอพโลโลเนาะที่แบบว่ายานอีเกิลเนี่ยขนาดเล็กมากนะฮะไปลงจอดบนผิวของดวงจันเนี่ยขนอะไรไปได้ไม่เยอะมากเลยขนรถไปได้คันหนึ่งเพื่อไปขับวิ่งบนดวงจันเนี่ยนับว่าเก่งมากแล้วนะครับ,รบแต่ในยุคอัลตมิสเนี่ย เราจะมียานอวกาศที่สร้างขยะให้กับดวงจันทร์ได้ในปริมาณมหาศาลคือ1ตันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้หมดแล้วอ่ะคุณจะสร้างขยะ1ตันบนดวงจันทนะร์ได้ก่ันปะดังนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ว่าแล้วนโยบายในการจัดการพื้นผิวของดวงจันทร์ในยุคอัลตมิสเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจนะพี่ก็พยายามอ่านเอกสารดูนะว่าเขามีโปรตโตคอลในการจัดการยังไงแต่ก็ยังไม่เจอก็จะมีแค่การระบุเอาไว้ในอัลตมิสแอคคอร์ดว่า ดวงจันทร์เนี่ยควรที่จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์กับมนุษยชาติแล้วเราก็ควรที่จะปกป้องดวงจันทร์จากความอันตรายแล้วก็การทํางานที่เหมือนกับไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความตรงนี้ของ a ัล e มิสแอคคอรว่ายังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะชวนปรับคุยต่อก็คือแล้วโครงการอัลตมิสอะมันจะมีผลในการ เอาขยะหรือเอาสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วไปลงบนดวงจันทร์มากขึ้นไหมแล้วการนํากลับมาสู่โลกเนี่ยมันจะจําเป็นไหมไม่อย่างนั้นน่ยชาติที่สามารถส่งของไปได้แต่ไม่สามารถเอากลับมาได้อย่างเงี้ย เขาจะนับว่ามีความรับผิดชอบหรือเปล่าหรือเขาจะต้องจ้าง Space x ในการที่จะไปเก็บขยะบนดวงจันทร์อีกทีนึงเออจริงๆผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเคสที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดที่ผมคิดว่าน่าจะมาเทียบได้คือเคสของแอนตาร์กติกาซึ่งแอนตาร์กติกามีกฎชัดเจนมากว่าคุณคนอะไรไปคุณต้องขนกลับไปด้วยทุกอย่างทุกอย่างอืคุณโยนเข้าของทิ้งไม่ได้อะฮะเพราะามันนับว่าเป็นนอกจาก แค่เป็นที่วิจัยแล้วมันก็ยังเป็นที่ที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่แล้วเขาก็พยายามที่จะทําให้มันปนเปื้อนน้อยที่สุดนั่นแหละครับแต่ว่าพอมันเป็นเคสของดวงจันทร์ผมรู้สึกว่ามันมีความยากกว่าแอนตาร์กติกาสูงมากครับว่าการไปแอนตาร์กติกาคือมันใช้เครื่องบินเนาะเพราะฉะนั้นสัมภาระไปกลับมันมันค่อนข้างเมกเซนนะว่าน้าหนักมันเท่ากันเออแต่การที่ไปดวงจันทร์คือมันยากที่มันจะขนกลับลงมาบนโลกและในขณะเดียวกันถ้าเราตั้งใจว่าเราจะไปสร้างเบสอย่างจริงจังหรือว่า ไกลกว่านั้นก็คือเราจะไป colonize ดวงจันทร์หรือว่าไปให้มีคนอยู่อาศัยในระยะยาวครับเราจะมองภาพดวงจันทร์เป็นยังไงผมรู้สึกว่าภาพที่เราจะมองดวงจันทร์ในอนาคตมันต่างกับแอนตาร์กติกามันค่อนข้างสิ้นเชิงมากเพราะแอนตาร์กติกาไม่ได้มีใครที่รู้สึกว่าอยากไปอยู่โค l o ไ i z ตรงนั้นถาวรแต่ดวงจันทร์มันไม่ใช่ผมรู้สึกว่าจนถึงช่วงหนึ่งอะฮะมันจะมีการรี s h a แนวคิดว่า ดวงจันรมันจะไม่ได้เป็นแค่สถานที่ที่ทำรีเสิร์ชแต่มันจะเป็นที่อยู่เพราะฉะนั้นคือ,อม,มตาตรการทิ้งของถ้าพูดอย่างเศร้าๆก็คือผมรู้สึกว่ามันก็จะเลญเท่าน้น เหมือนกับว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีมาตรการอยู่เนาะว่าเราจะพยายามทําให้ดาวสักดวงรวมไปถึงดวงจันทร์ปนเปื้อนให้ได้หน่อยที่สุดเพราะว่าถ้าดาวสักดวงหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสที่มีสิ่งมีชีวิตการที่มันมีของที่มนุษย์ไปโยนทิ้งไว้ไปรบก,กวนนะครับมันก็มีโอกาสที่เชื้อแบคทีรียเชื้อโรคหรือว่ารวมถึงจุลชีพหลายๆอย่างของมนุษย์มันจะปนเปื้อนไปบางทีมันอาจจะส่งผลกระทบในแง่รายในด้านสิ่งแวดล้อมถ้าอย่างง่ายที่สุดก็คือมันจะทําให้เราวิจัยยากขึ้นว่าเออสิ่งมีชีวิิิิตตนนนนนััั้้มส่งงงีชวววจจาากดดรๆ เป็นสิ่งปนเปื้อนอย่างที่สองคือมันอาจจะไปทําลายสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นได้ก็เป็นเคสที่หลายคนค่อนข้างกลัวเหมือนกันครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้แคสซินีถูกดีออร์บิทไปบนดาวเสาด้วยเพื่อป้องกันการปนเปืออ้อนนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นปรัชญยาที่ถูกเอาไปถกเถียงกันอีกนานแล้วมันจะเป็นแนวคิดที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแน่แน่ครับอันนี้น่าสนใจซึ่งก็รวมไปถึงในอนาคตด้วยเนาะว่า ดาวเสาร์นะดวงจันทร์ของดาวเสาร์ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีดาวอังคารที่โอ้โหน่าจะเป็นเป้าหมายถัดๆไปของมนุษยชาติเนี่ยนะเราจะมีวิธีการจะมีกระบวนการในการจัดการกับของที่ไม่ใช่แล้วอย่างไรนะครับคือบ,บนโลกเอิร์ธออร์ออบิทมันง่ายไงมันก็อย่างที่ปั๊บบอกเนาะก็โยนกลับลงมาสู่โลกแล้วโลกของเรามันมีกลไกลในการทําลายเอาขยะพวกนั้นเนี่ยอัตโนมัติอยู่แล้วคือการเสียดสีกับบรรยากาศนะครับ,รบก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันว่า ทิศทางแล้วก็นโยบายเอาอันใกล้ก่อนละกันนะโดยเฉพาะในโครงการอัตมิสเนี่ยจะมีมาตรการจะมีโปรโตโคอลอย่างไรให้เราปฏิบัติตามนะครับแต่ก็ฟังดูมันก็เหมือนยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เราปล่อยดาวเทียมปล่อยยานอาวกาศกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกฎชัดเจนขนาดนั้นว่าคุณจะต้องทํำยังไงต่อนะแต่ว่าวิธีการที่นิยมกันบ่อยก็คือถ้าไม่กลับลงสู่โลกเนี่ยก็จะดีดตัวเองไปอยู่ในวงโครจรที่เป็นวงโครจรรวมขยะอวกาศนะครับรบอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญนะครับที่ ก็ยังไม่ได้มีใครมาแก้สักทีนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตอนนี้อยากฝากเอาไว้ก็คือกันเอาไว้ดีกว่าแก้นั่นเองครับหวังว่า ขยะจะไม่ล้นดวงจันทร์ดาวอังคารแล้วก็มันจะไม่ตกลงมาใส่หัวเราแล้วกันครับและนี่ก็คือตอนวิธีการจัดการกับของที่ไม่ใช้แล้วในในอวกาศนะครับตอนหน้าเราจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกนะเกี่ยวข้องกับการส่งสิ่งของเอาสิ่งของกลับจะใช้ไม่ใช้รอติดตามกันได้ครับครับสำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชียร์พัฒนอาชีวระงับโรครับและผมเต้นนัทนน์ดวงสุงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สตาร์สตาฟเรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH